นะโมพุทธายะสิทธังนะหลุดโมถอนพุทธอดทารุตยะตกสวาหายนะหลุดโมถอนพุทธอดทารุตยะตกสวาหายนะหลุดโมถอนพุทธอดทารุตยะตกสวาหายขอความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมอภิวาทแด่พระสัทธรรมเจ้าขอน้อมนมัสการพระอริยสงฆ์เจ้าขอถวายความเคารพท่านพระคุณเจ้าท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์เจริญสุขเจริญพรสวัสดียามเจ้าขวายขวายญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายทุกหมู่ทุกเหล่าทุกผู้ทุกคนทุกเพศทุกวัยวันนี้มาสายไปหน่อยจะว่าลูกควายก็บ่ใจ ลูกมาแล้วมานั่งหน้าคอมนี่ เปิดฟังวิทยุก็ฟังท่านอาจารย์บรรยงปื้นก็บรรยายธรรมะเล่าธรรมะผสมผสานกับเล่าเรื่องอดีตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่องเปิ้นเรียกว่านิทานธรรมะก็เอามาเป็นองค์ประกอบในการบรรยายธรรมเพื่อจะให้ได้เข้าอกเข้าใจในเนื้อหาสาระต่างๆที่ได้บรรยายไปถ้าบรรยายก็ธรรมะล้วนๆบางทีก็อาจจะเกิดความเบื่อหรือว่าความเซ็งเนาะสมัยใหม่เขาว่าความเซ็งมันล้วนๆมันก็เซ็งยังกินชิ้นลาบนี่ก็กินชิ้นลาบยังมีพักกับอยู่เอาพักมากับเนี่ยอย่างนั้นมีที่เจ้าตัวหนึ่งหรอกินชิ้นลาบเวลาด่าขันเข้านี่เอาพักเอาไม้ไปฮือนี่โอ้มาเอาห้องประเจงแมงบงห้องประเจมแมงบงอะเอาจิ้นหลับไปก็ยังเอาพักมาเนี่ยอย่างนี้มากินจิ้นติ๊กๆนะมันอย่างอีน่ะญาติโยมจอพักกาดเนาะจอพักกาดก็กินจอพักกาดมันกางตึ้งมีกระส้มกับเก็มนี่เนาะกระจอพักกายกระจีพิกกับอยู่แอนพิกมาเจ้าในถ้าจะมีหลายร้ายอยู่เนี่ยเนาะแอนพิกแห้งเอาแอนห่างๆไฟหน่อยให้มันไหม้ไปถึงแก่นในมันนะแล้วก็แอนไปเมือนๆหน่อยแอนไปจนกระทั่งมันถึงในมันแล้วก็จะได้กลิ่นพริก
ขอสุมาได้ครับสายก็หมดด่วนหัวหมูอะโหลเฮ้ยมึงยังมันหูมันเรียนจะเอารถไปต้อยว่ะเจ้าออกไปลำปางเนี่ยกำลังจะรายการอยู่นี่ไปเดือดฟังวิทยุฮันเนอร์ฮะเนี่ยมันผูกจะมีรถไปตัวทำกันเหรออืมไหนๆก็รวดมานี่แล้วเนาะมันผูกนี่จะไปที่วัดศรีภูมิมาเนอะวัดศรีภูมิมาตาส้มปล่อยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางจะไปวัดติดจะไปที่วัดตุลุงวัดตุลุงอุดมศิริทัตพระครูอุดมศิริทัตไปร่วมทำบุญครับเปิ่นโอ้ยังเป่าไปหลายเนอะไปหลายอยู่เนอะฝากไปตีทางวัดอุดมไปวัดศรีภูมิมาด้วยเนอะซ้อเต้นพิเศษฮือสักหลังจะเอาวันจะเอาเข้าป่าอาหารไปจ่วยหอมสักเล็กสักน้อยไปตั้งโรงทานไว้สักเต้นเนาะไปหลายเมนูอยู่เนอะวันพรุ่งนี้นะได้ยินละออนแม่บ้านเขาบอกว่าข้าวจีก็จะเอาไปนี่เอาไปโชว์ข้าวจีเดินไปขายข้าวจีแล้วก็แม่บ้านกล้วยทอดก็กัวน้อยหน้ากัวน้อยหน้าข้าวจีเปิ่นไปกล้วยทอดต้องไปนะกล้วยทอดต้องไปโดยข้าวจีไปโดยข้าวจีวันพุ่งนี่ไผบ่เคยชิมข้าวจีไผบ่เคยชิมกล้วยทอดของม่อนจอมพอวันพุ่งนี้ขาดบ่ได้เนอะโอ้มีอัดติ้มหันถังเอาไปแก้แค้น หุ่นแล้วนี่อาทิตย์มันไหนกลางตังไปถึงห้วยสมตาสมปล่อยสักกะมะหุ่นนี่นี่จะตึ๊ดดีๆเนาะปิดดีๆเบื่อมันไหนอ่ะลองไปจิ้มบ่เหรอไปจิ้มไอติมผสมน้ำปูเนอะมันพุ่งนี่ว่าเล่นได้เนอะไอจิ้มน้ำปูไอติมน้ำปูมันพุ่งนี่นะไปที่ตาสุ่มปล่อยแล้วไปแข่งพอหรอระหว่างไอติมลำปางกับไอติมยังป่าเป้าไม่กี่เมนูแล้วเนี่ยมีข้าวจีมีกล้วยทอดมูนี่ห้อนทั้งนั้นเลยของห้อนทั้งนั้นเลยนะต้องมีเต้นหลังหนึ่งต่างหากเขาจะได้บินหลังต่ำกันข้าวจีก็เล่นกับไฟกล้วยทอดก็เล่นกับไฟเนี่ยมีดับห้อนด้วยเย็นเนาะดับห้อนด้วยความเย็นความเย็นอันนี้คืออย่างดับห้อนด้วยความเย็นความเย็นอันนี้ก็คือน้ำบ่อเป้าเนี่ยน้ำบ่อเป้าน้ำบ่อเป้านี่ก็จะไปโอ้หันว่าเอาไปเก็บกับจัดนักนี่เป็นสี่ห้าถังคำที่วัดตาส้มปล่อยหรือว่าที่วัดศรีภูมิมาไปแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมที่เขาจะได้ไปร่วมทำบุญกับเปิ่นที่วัดศรีภูมิมาตำบลเหมือนอย่างนั้นลืมไปแล้วตมุนตาสุ่มปล่อยนะก็แล้วก็ลูกจากเวียงปับเป้าไปนี่กับลูกจากได้รอไปเนี่ยถ้าจะปอกกันเนอะป
ไปว่าพอมีหนทางบางช่วงหนทางบางช่วงก็มีการปรับแต่งแปลงเฮ้ยังเครื่องยังรักปิ้งมันรังหายแซ่บของมันก็ท้าทายอยู่อินเทอร์เน็ตเนี่ยว่าไปมันยุบไปคนเดียวมันน่ะตะกี้ก็ดีมาแล้วดีๆให้ไม่ใช่อย่างอารมณ์คนเขานี่ก็หามันได้ดีก็ดีบ่มีปัญหาอย่างเก่าแต่ถ้ามันบ่ดีมามันก็ดับไปหน้าซื่อมันได้เหมือนกันถ้าจะได้พอไปตัวอีกกันเนาะเอ้าว่ากันต่อหนทานนหนทางจากเพียงปะเป้าไปวัดศรีภูมานี่ มันก็มีหนทางตีเพิ่งกำลังปรับกำลังแปลงเพิ่งกำลังแปลงก็มีสองเส้นทางอ่ะจะไปทางอำเภอปานอำเภอเมืองปานอันนั้นเพื่อนก็ มีการปรับแต่งถนนหนทางอยู่จะไปทางแจ่ห่มไปทางลงปูนบุญก็มีการปรับแต่งถนนหนทางอยู่แต่มันก็บ่ถึงก็ว่าไปแล้วไปยุดกลางทางมันก็นะแต่มันก็ต้องมีหันยังมีหันน้อยอีกนะกำลังปรับแต่งหนทางถ้าไปทางเส้นตะวันออกแจ่ห่มนั่นไปทางเส้นนั่นพดไปถนนสายเอเชียพุ่นไปพดไปถนนสายเงาพุ่นนี่อันนั้นก็บ่มีการปรับแต่งถนนหนทางแต่หู้ซื้อว่ามันจะล็อกงอกแงกหน่อยงอกแงกหน่อยถ้าพอแล้วก็ดูเหมือนจะจ้ากว่าทางเส้นนั่นนี่นะอันนี้ก็มีทางไป3เส้นก่อนนะจะไปวัดศรีภูมานี่จากถนนที่ถนนใหญ่ๆนี่ถนนลักนี่ก็ใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงอ่ะหวานตะก็จะต้องออกเดินทางกันเจ้าหน่อยเนอะสมาชิกเฮาทั้งหลายไผจะไปตวยตั้งแม่ขจารมีรถตู้ไป3กันตู้เนอะนี่3ตู้แล้วก็ตั้งเวียงปะเป้าแถมตีด้อยจอมพอนี่ก็ตู้ปลาย2ปิกอัพตู้ปลาย2ปิกอัพปิกอัพที่แรกจะไปปิกอัพเดี๋ยวตะกี้แจ้งมาเนี่ยแหมปิกอัพอันนี้ก็ไปร่วมทำบุญทักษิณานุปทานปีนี้เป็นปีแรกเนาะที่จะได้ไปร่วมกันพี่น้องศรัทธาญาติโยมเฮาตะมุกกิมหมู่ใกล้นั่นจะไปเหมือนเฉยเนาะไปละทิ้งกันเนาะจะไปละตังหื้อหมองจะไปละกองหื้อเป่าจะไปตาเฮอตุเจ้าสะเง้อสะแง่สายตาแลหาเอศรัทธาญาติโยมเราทำไมยังไม่มาเต้าบะเดียวอีนะแล้วก็เดี๋ยวก็ตุลุงอุดมจะน้อยอกน้อยใจโอศรัทธาบ้านเปิ่นมาจัดนักจัดหลายศรัทธาบ้านเฮานี่ยังหายแซ่บนี่นะ ก็ไปร่วมกิจกรรมด้วยกันก็ยังที่อาจารย์บรรยงธรรมครูอภิวัตปัญวานั่นน่ะ
จตุปัจจัยได้จากการให้การห้อมในครั้งนี้ยังธรรมครูอภิวัตเปิ่นบอกว่าเปิ่นจะไปเทศธรรมสักครึ่งชั่วโมงเหลือจากนั้นเวลาจากนั้นเขาก็จะได้มีโอกาสที่จะได้ไปเขามีโอกาสที่จะได้ไปร่วมกันแสดงความกตัญญูบ่เป้านะบ่เป้าตาสุ่มปล่อยเนาะกับบ่เป้าเวียงบ่เป้าอันใดที่มันอร่อยกว่ากันพรุ่งนี้รู้เรื่องนะนี่ก็จากความปรารถนาดีจากด้วยความกตัญญูกตเวทีสำนึกในบุญในคุณในคุณงามความดีในครั้งนี้ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเฮาทั้งหลายไปร่วมทำบุญด้วยกันไปร่วมทำบุญด้วยกันเน้อวันพรุ่งนี้ที่วัดศรีภูมิมา ตะกี้ได้เปรียบเทียบให้ฟังว่าที่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่เปิ่นเทศเทศนาธรรมแล้วก็ยกนิทมนิทานยกตัวอย่างมาให้ฟังก็เพื่อจะให้มีการเข้าอกเข้าใจในเรื่องที่เปิ่นกำลังอู้เนาะอย่างในธรรมเมืองเขาก็เหมือนกันบรรพบุรพาจารย์หรือว่าเปิ่นที่เปิ่นเรียกว่าในเนื้อหาล้วนๆบางทีก็อาจจะเกิดความเบื่อกายอย่างก็เฮากินข้าวถ้ากินแกงจิ้นบ่ใส่หยังซั่งอย่าเอากะจิ้นมาต้มแกงไปเลยมันก็ลำดีนะโอ้เหมาะนะหวานนะหวานจ้อยๆอ่ะแกงจิ้นควายใส่ผักกาดนี่แล้วบางทีก็แกงผักกาดใส่จิ้นควายสองอย่างนี้มันต่างกันนิดหน่อยแกงผักกาดใส่จิ้นควายกับแกงจิ้นควายใส่ผักกาดอันใดล้ำถ้ากินจิ้นมันนักๆแกงจิ้นใส่ผักกาดนี่มันกลมเพราะไข่ล้ำส่วนหาผักกาดเส้นมันได้ไข่มปะนะมีกะวิญญาณมันถ้ากินจิ้นไปนักแกงผักกาดใส่จิ้นควายนี่ยังควายหน่อยผักกาดมันนักอยู่พ่องคนหาจิ้นและไข่มปะเหมือนกันนะมันต่างกันอย่างอีลูกนิดหน่อยเนาะตัวได้เป็นประธานตัวนักก็นักหน่อยถ้าแกงจิ้นใส่พักก็จิ้นนักหน่อยยังติดตุลุงทองจังหวะเนาะ
จอพักกาใส่จอพักกาใส่หมูหมูซะมีกับหนังมันหนังแต่สมัยนี้เนี่ยหมูหู้เขาเนี่ยวิธีใดแต่มันมดใส่ไว้เนี่ยขนถึงบัดติดกันแล้วเองนะถ้าขนติดมาหน่อยจุลุงทองเป็นมาอันยังก็หมูฮิปปี้แต่ก่อนในคนที่ไหวผมยาวเขาเรียกว่าฮิปปี้ถ้าจิ้นหมูติดขนก็จิ้นหมูฮิปปี้เพื่อจะให้คนฟังได้มีความเข้าใจในเนื้อหาสาระอย่างการให้ทานเนี่ยเนาะให้ทานอย่างใดมันถึงจะได้บุญให้ทานอย่างใดมันถึงจะได้บุญนักได้บุญน้อยถ้าให้ทานดาดบ่มีอย่างผสมผสานให้เลยก็เหมือนกับแกงที่มันบ่ได้ผสมอย่างอื่นถ้าแกงใดมีการผสมผักผสมไม้ผสมพริกผสมเกลือมันหลายรสหลายชาติเข้าไปอยู่ในหม้อเดียวกันมันอร่อยอย่างกับแกงแค่เนี่ยเนี่ยแกงแค่ก็ดีแกงโฮก็ดีเนี่ยนี่มันอร่อย มันหลายอย่างผสมกันภูมิปัญญาของบรรพบุรพาจารย์คนเมืองเฮานี่มีการเตะทำที่จะให้ศรัทธาญาติโยมได้เข้าอกเข้าใจก็โดยการเล่านิทานนะเป็นธรรมพื้นเมืองธรรมพื้นเมืองนี่จะเป็นธรรมที่เล่านิทานไปนักนะธรรมที่มันบ่ได้เล่านิทานก็มีอภิธรรม7กัมปีนะอันนั้นนี่ขึ้นต้นก็โดยภาษาบาลีล้วนๆนะเด้ออภิธรรม7กัมปีธรรมจตาปีจตาธรรมจตาเดือจตาวันเกิดนั่นนะแล้วก็ธรรมมงคลอย่างธรรมสารากลิวิชาสูตรนี่อันนั้นก็มีบาลีไปกึ่งหนึ่งแล้วก็แถมทั้งปลายนั่นก็เป็นคำอธิบายบาลีที่เป็นยกขึ้นมาเตะไปกึ่งหนึ่งละถ้าทุลุงดอยไปเตะนี่บางเตะก็เอากับบาลีดูสถานการณ์ถ้าเจ้าบ้านเปิ่นตั้งใจฟังอนากัดลวดเตะทำเตะภาษาบาลีด้วยภาษาแปลไปด้วยฮะแต่ถ้าจุนจันเอาฟังเอากับบาลีก็จบเลยเอวังเพราะว่ายาวไปก็ตึมฟังกันนะเห็นไหมบางเตือกก็เตะกับภาษาไทยเตะกับภาษาไทยอันนี้ก็ทำตามภูมิปัญญาของคนเมืองเขานักปราชญ์สายล้านนานี่ยังในกลางภาษาเนี่ยญาติโยมตะก่อนมาหลังนี่มีการเตะทำเรื่องหลายๆเรื่องเนาะเรื่องเต่าน้อยองคำกาเรื่องสุวรรณะหอยสังกาเรื่องพระเจ้าสุทนกาเรื่องจ้างสัตทันกาหมู่เนี้ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ในธรรมบทเปิ่นได้เอามาก้อนออกมาเป็นร้อยแก้วร้อยกองเอามาเล่าให้ฟังนะแล้วก็ยังครูบาอาจารย์ในสมัยปัจจุบันนี้อันนี้ก็ต้องมีการเรียกว่ามีการแปรรูปเนาะแปรรูปหรือว่ามีการปรับประยุกต์ให้มันเข้ากับสมัยถ้าจะไปเอาธรรมมาเทศธรรมเมืองอย่างที่เปิ่นเทศกันตอนเจ้าภาคเจ้านั่นนะอย่างวันผู้มาเจ้าเนี่ยลองฟังก่อนเนี่ย
ภูมิเจ้านี่ธรรมพระครูชลทานพิทักษ์เนาะเจ้าวันศุกร์เพิ่นจะมีการเตะธรรมเมืองเจ้าวันจันทร์เจ้าวันจันทร์นี่ก็มีธรรมพระครูอันนี้นะธรรมพระครูสังวรกะหาธรรมพระครูสังวรศีลาพิลักษ์กะแล้วก็เตะธรรมเมืองเตะธรรมเมืองถ้าเตะใส่ทํานองไปโดยบางทีคนฟังคนฟังเข้าใจบัดตันเพราะว่าคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่นี่เข้าใจบัดตันในเนื้อหาซ้ําทํานองในช่วงทําในท่วงทํานองต่างๆบ่เข้าใจเตะธรรมเมืองจบไปแล้วเพิ่นก็มีการอธิบายเสริมอธิบายเสริมก็เป็นการสร้างความเข้าใจให้มีความเข้าอกเข้าใจนั่นเองอันนี้ก็เหมือนกันการการเตะการอู้ทางสถานีวิทยุนี่ก็มีการยกตัวอย่างยกเรื่องยกราวอย่างต่างๆมาให้ฟังกันพระเจ้านี่ที่แรกคือใจว่าจะเล่าอันอย่างให้ฟังสักอย่างเหมือนกันแต่ก็กว่าจะเข้ามาได้ก็หลายนาทีมันคัดข้องทางเทคนิคบางสิ่งบางประการเปิ่นออกรายการไปฮะตั้งอื่นเปิ่นบ่ดับแต่ทางเฮานี่ดับบางทีทางเฮานี่บ่ดับแต่ทางอื่นดับอย่างตั้งดอยลอบุญถ้าไฟฟ้าบ่ดับก็อินเทอร์เน็ตบ่ดีเนี่ยยังบ่เดียวเนี่ยอินเทอร์เน็ตหายไปแล้วเนี่ยขาดหายไปเป็นบ้างเป็นตอนก็ว่าเพิ่นบ่หายก็ว่าวิทยุเฮาหายฮู้ๆนี่ฟังไปดักปิ้งไปเป็นกำมีกำเหมือนกันนะ6โมงปลายแล้วญาติโยมทั้งก็ว่าเพิ่นบ่หายก็ว่าวิทยุเฮาหายฮู้ๆนี่ฟังไปดักปิ้งไปเป็นกำมีกำเหมือนกันนะ6โมงปลายแล้วญาติโยมทั้งหลายจะฟังนิทานบุญขอฝนทำทุกปีลูกเดือน8แฮม8ค่ำนี่จะมีการทำพิธีทำบุญเตะทำขอฝนสวดขอฝนนี่สถาญาติโยมบ้านเฮานี่เมืองปะเป้านี่อยู่ใกล้ๆนี่มีโอกาสมีเวลาก็ขอเชิญมาร่วมพิธีเนอะประเพณีอันนี้เขาก็ยังบ่ละบ่ขว้างเตื้อแต่ว่าถึงแม้ว่าตุลุงบ่ได้อยู่ตุเจ้าพระสงฆ์องค์เจ้าในวัดเฮานี่เพิ่นก็จะทำจะรักษาประเพณีอันนี้พออาจารย์บุญธรรมสุวรรณดีจะได้นำศรัทธาญาติโยมมาร่วมทำพิธีขอฝนช่วยกันสวดจะทำจะรักษาประเพณีอันนี้พออาจารย์บุญธรรมสุวรรณดีจะได้นำศรัทธาญาติโยมมาร่วมทำพิธีขอฝนช่วยกันสวดนะทัดสถานที่บริเวณหน้าพระเจ้าทันใจพุทธชยันตีสีจอมพอเนี่ยวันพรุ่งนี้ขี่ข้องไงแล้วก็ปากันมาพระเจ้าตักบาตรอยู่นี่เนาะพระเจ้าตักบาตรเสร็จแล้วก็ปิกไปกินข้องไงแล้วก็ปิกปากันขึ้นมามาทำพิธีสวดขอฝนเนอะพี่น้องบ้านบ้านตำบ้านลุ่มบ้านล่างเฮานี่การสวดขอฝนนี่บางคนก็บอกว่าไปสวดมันแย่ยังมันถึงจะตกเนี่ยมันก็บ่แน่ญาติโยมทั้งหลายบางทีมันจะตกขะลึ่งขะลึ่งมาแล้วแต่มันมาบ่ถึงสักกำมันหายไปเหี้ยอ่ะ
เออก็เขาก็ได้สวดก่อนที่จะสวดเขาก็จะได้กล่าวเชิญชวนเต้าทั้งสี่ลูกเต้าทั้งสี่นี่มีเต้าทัตตาลดเต้าทัตตาลาธาเต้าวิลุลหกเต้าวิลูปักขะเต้าเวสสุวรรณนี่เต้าทั้งสี่จะได้เชิญเปิดมามาร่วมพิธีกับเขาเต้าทั้งสี่จะได้ไปเชิญเทวบุตรตนหนึ่งชื่อว่าปชุนเทพปชุนเทพก็จะได้ขีดไปบะเดี๋ยวนี้มันจะว่าต้องการเชิญมันตกบะเดี๋ยวนี้ทันทีทันใดมันจะว่าเหมือนกับคนบางคนเสื้อขอฝนนั่นยังมาหันมันตกจะเอาบะเดี๋ยวบะดิษบะเดี๋ยวนี้เป็นได้จะได้เขาต้องไปจองคิวไว้กะการเสื้อขอฝนนี่ก็เป็นการจองคิวลูกเป็นการประกาศบอกให้เทวบุตรเทวดาว่าปีนี้จะได้จะได้ก็ขอให้น้ำฟ้าสายฝนตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยเป็นการไปจองคิวเอาไว้ถ้าถึงคิวที่เปิ้นไปตกที่อื่นที่อื่นมาปุ๊บเดี๋ยวนี้ถึงคิวเฮาแล้วบอกกับมาตกที่เฮานี่อีกต้องเข้าใจนะเฮาเนี่ยอันหยังถ้าเฮาบ่เข้าใจในระบบมันก็ยังลำบากอยู่นะดีบดีโดนต้มนะอย่างบางคนบางท่านนี่สั่งซื้อทุเรียนว่าไปก็จะหาว่าซ้ำเติมนะสั่งซื้อทุเรียนไปแล้วนี่จ่ายสตางค์ไปแล้วดักปิ้งโทรไปถามปิดโทรศัพท์หนีให้แซ่บสตางค์ก่อนใช้สตางค์ก่อนก็พอท่าพอทางให้มันดีมันอกมันแจแล้วบ่ลังดีซื้อก็ซื้อเนี่ยไปซื้อตำการบ้านห้องเนี่ยมันง่ายกว่านะเจ้านี่ก็สเพเหละสปาสเปดมาถึงที่นี่คาดเป็นบ้างเป็นตอนเนี่ยก็ขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมทุกผู้ทุกคนที่จะไปร่วมงานวันพรุ่งนี้ขอความสุขความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายทุกผู้ทุกคนทุกท่านขอจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลัง